10นักข่าวพลเมืองซีไซด์รีพอร์ตวันนี้ติดตามการสำรวจต้นไม้ในเมืองสงขลาครั้งแรกของจิตอาสาและพลเมืองสงขลาเพื่อทำฐานข้อมูลที่นำไปสู่การออกแบบดูแลพื้นที่สีเขียวในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้องๆ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจำนวน50คนลงพื้นที่สำรวจต้นไม้บริเวณถนนกาญจนวณิชหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถึงมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งมีต้นไม้อยู่ตลอดแนวสองข้างทางพวกเขาติดตั้งความรู้และเครื่องมือสำหรับเป็นเกณฑ์ในการประเมินสุขภาพต้นไม้ทั้งชนิดรูปร่างโดยใช้เครื่องมือคือสายวัดเส้นรอบวงเพื่อคำนวณคะแนนและประเมินว่าต้นไม้เหล่านั้นมีสุขภาพเป็นอย่างไรจดบันทึกและปักหมุดลงในแอปพลิเคชันซีไซด์เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ต้นไม้ในเมืองสงขลาต้นปีไทยแล้วก็ต้นหมากค่ะสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังคงอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่ามันจะมีบางต้นที่แบบว่าจะโดนหักจะโดนทำลายไปแล้วบางส่วนค่ะใช่แต่โดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่ค่ะอันดับแรกเลยครับต้องดูก่อนครับว่ามีนูดรอยแตกรอยอะไรตรงไหนแล้วก็ดูจากนั้นก็ดูจากกิ่งก้านว่ากิ่งก้านแตกออกไปสมดุลกันหรือเปล่าใบใหญ่ไหมครับผมแล้วก็จะดูพื้นที่ดินด้วยครับว่ารากได้รับอากาศไหมครับคือเขาไม่สมกันเกรดทับไปครับผมมานั้นเลยครับในพื้นที่ตรงนี้เราก็เห็นต้นไม้ลักษณะแบบนี้อยู่นะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเอาง่ายๆว่าเราเห็นมันแต่เราไม่เคยสังเกตมันแต่พอมาวันนี้พอเราไปอยู่กับมันใกล้ๆอ่ะเราก็เห็นความบอบช้ำเราเห็นการที่มันโดนตัดมันทำให้เราย้อนไปนะว่าเฮ้ยจริงๆวิธีการตัดต้นไม้มันต้องอาศัยคนมีความรู้นะหรือว่าวิธีการปลูกต้นไม้หรือการที่มีปูนอะไรไปครอบมันอะไรทำนองเนี้ยจริงมันต้นไม้มันต้องการพื้นที่มากกว่านี้หรือเปล่าอันแรกที่เราให้ได้ข้อมูลที่กับต้นไม้เนี่ยอันนี้เป็นเริ่มในการใช้เครื่องมือง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็จะขยายกลุ่มเป้าหมายจากเด็กไปสู่เมืองซึ่งมีคนรออยู่เยอะนะคะคนซึ่งคิดว่าถ้าคนตระหนักถึงความสำคัญอันนี้พี่คิดว่ามันจะคุยเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเมืองเนี่ยได้อีกเยอะนะคะสงขลานี่กำลังวิกฤตอยู่อีกอันหนึ่งก็คือจราจรนะคะเรื่องของมันเป็นเมืองเล็กมีทะเลอยู่สองด้านขยายก็ตกทะเลละถ้าสมมติว่าเรื่องเมืองเรื่องความไร้ระเบียบในเรื่องของการจราจรเนี่ยแล้วมันมีอีกหลายเรื่องเลยอะที่จะต้องมานั่งคุยกันที่ว่าเริ่มจากอันนี้แล้วทำให้เรากันมีการสื่อสารความเป็นมนุษย์สื่อสารในสิ่งที่ละเอียดอ่อนเนี่ยมากขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของเมืองสำหรับข้อมูลการสำรวจต้นไม้ในเมืองสงขลาจะเริ่มทำต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาในครั้งนี้จะนำเอาไปประเมินภาพรวมสถานการณ์ต้นไม้ในเมืองสงขลาเพื่อนำไปสู่การพูดคุยและหาทางออกในการดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวร่วมกันต่อไปนักข่าวพลเมืองนายอภิศักดิ์ทัศนีจากสงขลาฟอรัมรายงาน